ในช่วงวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 มีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเยือนไทย3รายการดังนี้ 1. การเยือนไทยของนายอาโลอิซิโอ นูนิส เฟอไรราฟิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เป็นการเยือนไทยครั้งที่ 2 ในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2502 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลเยือนไทยครั้งสุดท้ายเมื่อ 22 ปีที่แล้ว บราซิลเป็นประเทศที่สำคัญสูงในลาตินอเมริกา มีประชากร210ล้านคนมากเป็นอันดับ5ของโลกเศรษฐกิจใหญ่อันดับ8ของโลกผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ1ของโลกเช่นน้ำตาลกาแฟไก่แช่แข็งและเนื้อวัวและในปีหน้าจะครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ไทยบราซิลซึ่งบราซิลเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในลาตินอเมริการองจากเม็กซิโกมีนักท่องเที่ยวมาไทยปีละ 80,000 คนมากที่สุดจากลาตินอเมริกาในการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมรัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลได้มอบสารจากประธานาธิบดีบราซิลแสดงความปรารถนาดีและความเสียใจที่ประธานาธิบดีไม่สามารถเยือนไทยตามที่กำหนดไว้ในเดือนนี้เนื่องจากมีภารกิจสำคัญภายในประเทศทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งเรื่องกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในบราซิลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการนำผู้เชี่ยวชาญมวยไทยไปฝึกสอนในชิลีบราซิลและเม็กซิโกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในวันเดียวกันฝ่ายไทยได้เสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตและได้เน้นย้ำเรื่องการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการลดอุปสรรคการค้าและมาตรการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและเชิญชวนให้บราซิลมาลงทุนในไทยซึ่งฝ่ายบราซิลเห็นพ้องด้วยในหลักการทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนการเกษตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างหรือเมโคซูฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้บราซิลเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเพื่อผลักดันแผนแม่บท ACMEX ที่จะมีการประกาศในช่วงการประชุมสุดยอด ACMEX ในเดือนมิถุนายนศกนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2. การเยือนไทยของนายซุยไซออนผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 พร้อมด้วยคณะขนาดใหญ่กว่า104คนประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านบริหารและยุติธรรมรัฐมนตรีสังคมและวัฒนธรรมสมาชิกสภาบริหารมาเก๊าและคณะนักธุรกิจโดยเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ10ปีของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในซุยและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยโดยมีรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยราชการไทยเข้าร่วมด้วยโดยหารือเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสาธารณสุขการแพทย์แผนจีนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยได้แสดงความพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนให้กับมาเก๊าในการเข้าสู่ CLMV และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหวังว่ามาเก๊าจะเป็นประตูให้ไทยในการเข้าสู่จีนตอนใต้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้นักธุรกิจมาเก๊าเข้ามาร่วมลงทุนในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ตามนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยรวมทั้งได้ขอให้มาเก๊านำเข้าสินค้าที่มีศักยภาพจากไทยโดยตรงมากขึ้นและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมด้านยุทธศาสตร์ในกรอบความร่วมมือของจีนได้แก่ความร่วมมือมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊ากวางตงฮ่องกงมาเก๊า Greater Bay Area GBA ความร่วมมือในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง Pan Pearl River Delta PPRDและข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative ของจีนนอกจากนี้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊าระหว่างการเยือนครั้งนี้ด้วย 3. การเยือนไทยของนายมีโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ